ผ่าภูมิปลุก4พายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตกระจายเม็ดเงิน 500,000 เนลการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 13นาฬิกาเผ่าภูมิปลุก4พายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตส่งเม็ดเงิน 500,000 ล้านกระจายทั่วประเทศเพื่อชีวิตประชาชนที่ดีกว่าเมื่อเวลา 11:05 นวันที่3พฤษภาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.มีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยโดยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าโครงการนี้เป็นการใช้เม็ดเงิน 500,000 ล้านบาทอัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นพายุหมุน4ลูกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพายุหมุนลูกที่1คือประชาชนต้องใช้เงินซื้อของร้านค้าภายใน6เดือนในพื้นที่878อำเภอพายุหมุนลูกที่2คือจากร้านค้าสู่ร้านค้าโดยร้านค้าจะยังขึ้นเงินไม่ได้ต้องใช้เงินกับร้านค้าอีกครั้งเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอีกรอบโดยใช้ได้ทั่วประเทศและข้ามจังหวัดพายุหมุนลูกที่3ซึ่งมีการตั้งคำถามว่าเงินจะเข้าสู่มือเจ้าสัวแล้วจบเลยหรือไม่ต้องเรียนว่าร้านค้าเป็นเพียงตัวกลางถ่ายทอดเงินดิจิทัลวอลเล็ตไปสู่ภาคการผลิตที่เล็กที่สุดคือประชาชนและประชาชนจะนำเงินไปซื้อสินค้าเพื่อนำไปสู่การผลิตอีกโดยเงินจะเข้าสู่ระบบอีกครั้งเป็นรอบ3นายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่าพายุหมุนลูกที่4คือเราจะทำซูเปอร์แอปที่จะเชื่อมกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดการทำธุรกรรมต่างๆได้นี่คือนโยบายของพรรคเพื่อไทยสู่นโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเพื่อชีวิตของประชาชนที่ดีกว่า ภรรยาครูเต้ยขออวดสามีรักคนไม่ผิดเปหนักสม่ำเสมอเหมือนถูกรางวัลที่1บันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 12:19 ขนมสสิการภรรยาครูเต้ยขออวดสามีเปหนักวันครบรอบแต่งงาน4ปีเผยรักคนไม่ผิดสม่ำเสมอเหมือนชีวิตถูกรางวัลที่1ถึงแม้ว่าด้านนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังครูเต้ยหรือครูเต้ยอภิวัตบุญอเนกจะเพิ่งตัดสินใจเปิดตัวลูกสาวน้องตั้งใจและภรรยาสาวสวยขนมสสิการอย่างเป็นทางการในงานแฟนมีตติ้งวันเกิดเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2565ท่ามกลางความฮือฮาเป็นอย่างมากแต่แท้จริงแล้วครูเต้ยและภรรยาคบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่และแต่งงานกันมา4ปีครูเต้ยเปิดตัวลูกและภรรยาในงานแฟนมีตติ้งวันเกิดล่าสุดครบรอบ4ปีการแต่งงานวันที่1พฤษภาคมด้านภรรยาสาวได้โพสต์ถึงสามีพร้อมกับสลิปเงินที่สามีโอนให้เป็นของขวัญวันครบรอบจำนวน 200,000 บาทระบุว่า4ปีที่แต่งงานกับครูเต้ยเขาสมอาเสมอแบบนี้ไม่เคยขาดไม่เคยลืมมีแค่ยุ่งงานมากๆไม่ได้อยากจะอวดอะไรที่เขาให้แต่อยากให้ทุกคนเห็นความสมอาเสมอของเขาที่หนมพูดถึงมาตลอดว่ามันจริงๆนะผู้ชายคนหนึ่งที่ทำได้แบบนี้มา4ปี5ปีแม้เราไม่อยากได้ไม่เคยหวังและไม่เคยขอไม่รู้จะซื้ออะไรให้ก็จะให้ความโชคดีหนึ่งในชีวิตคือได้สามีดีรักลูกมากๆขยันเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเชื่อหนูเถอะว่ารักถูกคนแล้วจะอยู่เป็นทุกอย่างให้อ้วนในทุกวันในวันที่เป็นนางฟ้าและในวันที่ประสาทขี้บ่นขนาดไหนอ้วนก็ยังรักเขาพี่เต้ยไม่ค่อยพูดว่ารักแต่ไม่เคยคิดว่าเขาไม่รักเพราะการกระทำอย่างอื่นบอกหมดแล้วซื้อหวยแล้วไม่ถูกเพราะชีวิตนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปแล้วขออวดเขาค่ะเขาดีเกินสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานอีกทั้งเผยเพิ่มเติมว่าหนูจำคำพูดหนึ่งของพี่เต้ยได้ในวันแต่งงานพ่อหนูอาม่าแม่บอกว่าข้อเสียของหนูคือทำอะไรไม่เป็นเลยนะ
งานบ้านกับข้าวซักผ้าเพราะว่าที่บ้านไม่เคยให้ทำเป็นหลานคนเดียวของทั้งบ้านสิ่งที่พี่เต้ยตอบกลับมาคือไม่เป็นไรครับข้าวกล่องเซเว่นก็มีตอนแรกคิดว่าพูดเอาตลกแต่การเวลาพิสูจน์ว่าเขาพูดจริงๆเพราะเขาไม่เคยขอว่าต้องทำแต่ตอนนี้ทำได้แล้วนะถึงจะไม่ 100% แต่พยายามที่สุดทำกับข้าวได้หลายเมนูแล้วด้านครูเต้ยเองก็โพสต์ถึงวันครบรอบแต่งงานระบุว่าครบรอบแต่งงาน4ปีแล้วใจก็2ขวบ7เดือนกับอีก17วันไม่มีอะไรมากรักทั้งสองมากอยากเห็นพวกคุณมีความสุขในทุกๆวันก็พอ ปปช.รับมีผลกระทบบิ๊กโจ๊กกล่าวหากรรมการวิ่งเต้นแลกตำแหน่งแจงคดีเว็บพนันการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 14:21 น.นิวัติชัยแจงปงบิ๊กโจ๊กกล่าวหากรรมการปปช.บางคนวิ่งเต้นแลกตำแหน่งยันให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายต้องรอชงที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยเผยคดีเว็บพนันอยู่ระหว่างตรวจสอบเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567ที่จอภูเก็ตนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีเว็บพนัน BNK Master ที่มีการกล่าวหาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจที่พนักงานสอบสวนได้ยื่นสำนวนตอบปปช.เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนมาแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนได้เสนอให้ปปช.ทราบหรือไม่เพราะพนักงานสอบสวนอาจเรียกคืนไปได้เหมือนกันเมื่อถามถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ยื่นเอกสารคัดค้านหนึ่งในกรรมการปปช.นายนิวัติชัยกล่าวว่าต้องแยกเป็นสองส่วนเรื่องการดำเนินการของคณะกรรมการปปช.ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.แต่เป็นเรื่องของผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนที่จะต้องดำเนินการส่วนที่มีการยื่นคัดค้านไม่ให้มาเข้าร่วมพิจารณาคดีนี้ปปช.ยังไม่ได้พิจารณาคดีนี้แม้มีสำนวนเข้ามาต้องเข้าไปดูว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจะเข้าร่วมพิจารณาหรือไม่ยืนยันว่าเรื่องนี้อยู่ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพราะผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่ได้รับผิดชอบในสำนักงานที่ดูแลคดีนี้ฉะนั้นคณะกรรมการจะเข้าไปเกี่ยวข้องต่อเมื่อมีการเสนอสำนวนในการตรวจสอบว่ามีมูลหรือไม่หากมีมูลและไต่สวนต้องเข้าคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยว่าจะชี้มูลหรือไม่ค่อยไปว่ากันอีกทีในเรื่องกระบวนการคัดค้านหากมีการกล่าวหาหนึ่งในกรรมการปปช.ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงเหตุผลว่ามีข้อเท็จจริงตามหนังสือว่าอย่างไรจากนั้นคณะกรรมการจะวินิจฉัยว่าเข้าเหตุคัดค้านหรือไม่หากเข้าเหตุผู้ถูกกล่าวหาอาจถอนตัวแต่หากไม่ก็ร่วมพิจารณาได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับกรรมการปปช.ที่ถูกกล่าวหาแล้วหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าน่าจะยังเพราะเรื่องอยู่ในขั้นตอนการเสนอขึ้นไปของสำนักงานเมื่อเรื่องยังไม่ถึงก็ยังชี้แจงไม่ได้ที่ผ่านมากรรมการปปช.ก็เคยถูกกล่าวหาลักษณะนี้เช่นกันโดยเฉพาะสำนวนที่มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนรวมถึงตนที่เคยเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือคณะกรรมการไต่สวนปัจจุบันเคยถูกยื่นคัดค้านเป็นเหตุคัดค้านตามข้อกฎหมายต้องมาวินิจฉัยว่าเข้าเหตุหรือไม่เมื่อถามถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวหาว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการปปช.มีการวิ่งเข้าหานักการเมืองระดับสูงจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมถึงความน่าเชื่อถือของปปช.นายนิวัติชัยกล่าวว่าไม่รู้จะชี้แจงอย่างไรเพราะตนไม่ใช่หนึ่งในกรรมการปปช.และไม่ได้วิ่งเข้าหาใครต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
พราะการกล่าวหาทำกันง่ายแต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตนตอบไม่ได้แต่ยอมรับว่ากระทบการทำงานของปปช.เมื่อถามถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ร้องชุดพนักงานสอบสวนของตำรวจ200นายในการทำคดีเว็บพนัน BNK Master มีความคืบหน้าอย่างไรนายนิวัติชัยกล่าวว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เพิ่งร้องเข้ามาขอโอกาสให้ปปช.ทำงานนิดหนึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจรับยังไม่เข้าสู่ชั้นตรวจสอบว่าอยู่ในอำนาจของปปช.หรือไม่เมื่อถามว่าหากปปช.รับสำนวนจะเรียกชุดพนักงานสอบสวน200นายมาชี้แจงหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าหากไม่จำเป็นก็จะไม่เชิญผู้ถูกร้องเข้ามาเว้นแต่เห็นว่ามีข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องเชิญมาเพราะไม่สามารถเอาข้อมูลจากคนอื่นได้หากมีข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเชิญเว้นแต่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องเชิญเข้ามาเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เพราะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไล่ร้องเรียนหน่วยงานที่ตรวจสอบนายนิวัติชัยกล่าวว่าจริงๆมีผลกระทบทั้งหมดแม้กระทั่งปปช.ก็ถือเป็นตำบลกระสุนตก